ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานราชการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีความสุขจังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยมีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำหัวหน้าส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมชมรมสโมสรและนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมพิธีประสบนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกภาคส่วนจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวสมานฉันท์ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีในการปฏิญาณตนร่วมกันที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์และปฏิบัติตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ด้านนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำผู้ประกอบการไม้ขุดล้อมชะอมสระบุรีถวายความอาลัยถวายต้นไม้เพื่อพ่อพร้อมกับจัดกิจกรรมแปลอักษรด้วยไม้ขุดล้อมไม้มงคลกว่า12ชนิดขณะที่ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมร่วมแปลอักษรเป็นภาพพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ล้อมรอบไปด้วยรูปหัวใจแห่งความจงรักภักดีส่วนทางด้านคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรีก็ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแปลอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประสงค์นิกรชาวอำเภอแก่งคอยต่างก็พร้อมใจกันแสดงความอาลัยด้วยการแปลอักษรพร้อมกับข้อความว่าแก่งคอยรักพ่อโดยมีประสงค์นิกรเข้าร่วมกิจกรรมทั่วพื้นที่บริเวณถนนเลียบสันติสุขหลังสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยประสงค์นิกรจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกพลังแห่งความภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสระบุรีอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยการทำความดีทั้งทางด้านกายทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะการทำความดีด้วยวาจาปฏิญาณตนทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการทำความดีด้วยใจด้วยการทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ผู้แทนตำรวจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยแถวคณะพี่น้องประชาชนจังหวัดสระบุรีที่เดินทางไปเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีให้แก่เด็กพิการและเด็กออทิสติกประจำปี2559พร้อมกับมอบคูปองการศึกษาให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมเรียนร่วมและมอบประกาศกิตติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้พิการณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกชาลีจันเรืองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาเป็นประธานมอบโคให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสระบุรีตามโครงการไทยชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับจังหวัดสระบุรีจัดโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำโดยได้มีการจัดพื้นที่ให้แก่เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงและไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนสามารถซื้อขายข้าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะที่พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวนาและกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ที่มีการนำข้าวสารมาจัดจำหน่ายด้วยนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ได้ลงพื้นที่รับซื้อข้าวสารจากชาวนาในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาในการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของราคาข้าวที่ตกต่ำพร้อมกับลงแขกเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนาโดยมณฑลทหารบกที่18ได้จัดส่งกำลังพลและรดจิตอาสาร่วมเป็นแรงงานเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกรชาวนาที่อำเภอเสาไห้อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยนอกจากนี้พลตรีวีรยุทธวุฒิสินผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้มอบเช็คเงินสดให้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอเสาไห้และสหกรณ์การเกษตรอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีและเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจำนวน10ตันหลังมีข้อตกลงร่วมกันที่จะสั่งซื้อข้าวสารจากชาวนาเพื่อใช้สำหรับในการเลี้ยงกำลังพลภายในหน่วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายนิรันดร์ยิ่งมหิศลานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยตัวแทนบริษัทโรงงานร่วมรับมอบข้าวสารจากชาวนาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร59และคณะนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงานภายในศูนย์การทหารม้าและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าซึ่งเหล่าทหารม้าเป็นเหล่ากำลังรบหลักเหล่าหนึ่งของกองทัพบกที่ทรงศักยภาพในการทำสงครามและการป้องปรามสามารถประกันสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้บังคับบัญชาในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้นายชรัตบุญนสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้ด้วยทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์วัดทองพุ่มพวงธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยการรับบริจาคโลหิตซึ่งก็ได้โลหิตมากกว่า 40,000 ซีซีสุดท้ายหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในรอบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไปที่อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางพจนันเทวีที่วารักษ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้นำหัวหน้าส่วนงานราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนพร้อมกับนำการบริการต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดสระบุรีขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลรับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของจังหวัดสระบุรีในรอบสัปดาห์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.prsarabburi.comหัวใจหยุดเดียวอยู่ภายในวัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต